ได้สลับสับเปลี่ยนกันมาดำเนินรายการให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังทุกวันตลอดสัปดาห์7วัน2ทุ่มก็ครูบาอาจารย์ก็เปลี่ยนกันมาออกรายการแต่ละวันละวันฟังหลากหลายได้รับฟังกันเป็นประจำก็น่าอนุโมทนาขอบคุณกับสถานีวิทยุที่เปิ้นได้มอบเวลาถวายเวลาให้กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นกระบอกเสียงส่งไปถึงบ้านญาติโยมกู้หลังหอหลังเฮือนเมื่อค่ำยามแรงมากะมีวิทยุเป็นกู้ญาติโยมทั้งหลายคนเฮานี่บางทีก็แปลกกิจการอันใดที่เป็นการสร้างความดีที่มีประโยชน์นี่บ่ชอบทำนะบางทีก็อ้างว่าบ่ว่างบ่มีเวลาอย่างกับการฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมการไหว้พระสวดมนต์เนี่ยแนะนำให้ญาติโยมว่าก่อนนอนก็สวดมนต์ก่อนนอนเนอะ5นาที10นาทีบางทีสิ่งมื้อนี้ก็เป็นข้ออ้างว่าบ่ว่างบ่มีเวลาแต่มีเวลาเนาะศรัทธาญาติโยมไปทำอย่างอื่นเล่นโทรศัพท์เป็นชั่วโมงวันเนี่ยพอละครพอหนังพอละครสองทุ่มไปเอาหนังจบสี่ทุ่มบนน่ะโอ้เวลามีเปลือกเปื่อแต่เวลาที่จะมาฟังธรรมนี่โอ้มีเวลาเนี่ยแต่เวลาดูหนังดูละครนี่ปะโทมีเวลาเปลือกก็แล้วแต่ภายแต่มันน่ะศรัทธาญาติโยมเนาะอันที่มันดีๆที่มีประโยชน์บ่ชอบทำอันที่มันบ่ดีที่มันบ่มีประโยชน์ไปบอกปอมันก่อให้เกิดโทษเนี่ยอันนี้หาว่าทำไปเพื่อจะฆ่าเวลาเนี่ยศรัทธาญาติโยมน่าเสียดายเวลานี่นะเวลาเป็นของมีค่าแต่เฮามานั่งฆ่าเวลามานั่งทำลายเวลาทั้งที่กิจกรรมเหล่านั้นบ่ได้ให้เกิดประโยชน์อันอย่างเลยบัดเราแต่นั้นก็เป็นสิ่งที่ชอบทำกันชอบเนี่ยกันเป็นสิ่งที่ชั่วก็มีเนาะแต่พอกันบ่หันนะศรัทธาญาติโยมไปกินเล่นเต้นรำอันเนี้ยญาติโยมพระองค์ได้ทรงตรัสไว้เหมือนกันว่าการบดีการที่บดีแล้วก็บ่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายตรงกันข้ามกับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทำได้ยากยกตัวอย่างอย่างการบำเพ็ญตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะบริจาคเลือดก้าอัญญังก้าอัญญังต่างๆที่เป็นกิจกรรมส่วนรวมบางทีก็กลัวขึ้นมาอ้างนั่นอ้างนี่แต่ที่จริงแล้วอันนั้นเป็นความหันแก่ตัวนะการทำใจให้สงบด้วยการฝึกสมาธิเจริญภาวนาเป็นความดีที่มีประโยชน์แต่บ่ยอมทำบ่กล้าทำกลัวไปต่างๆนานากลัวเขาว่ากลัวเปิ่นว่าถ้าเปิ่นพอก่อนพอเปิ่นก่อนเนี่ยฉะนั้นญาติโยมการใดแลเป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยการนั้นแลควรทำความเป็นจริงอย่างที่พระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนั้นเฮาก็เลยปะว่าคนที่สร้างความดีมีประโยชน์เนี่ยศรัทธาญาติโยมเปิ้นก็จะเกิดความม่วนอกม่วนใจภูมิอกภูมิใจแต่คนที่เหลวไหลบ่เอาใส่ใจในการงานนะบางทีก็จะปะคนเหล่านี้อยู่บ่อยๆมีจำนวนบ่น้อยบางทีก็ตั้งหน้าตั้งตาทำลายเวลาฆ่าเวลาทำลายประโยชน์ตัวเองซึ่งเหมือนกับการทำลายตัวเองไปในตัวนะ
บ่ดีปล่อยตัวปล่อยใจอย่างนั้นในการที่บ่ฮู้จักฝึกหัดบังคับตัวเองก็ยังบ่สายเกินไปศรัทธาญาติโยมที่จะมาประพฤติปฏิบัตินะอย่างน้อยก็ข้างแถมเดือนเกิงอ่ะตั้งนี้ไปอ่ะจะเข้าวสานะศรัทธาญาติโยมวันเวลานี่มันเวียเผื่อกรรมเดียวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจากวันก็เป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนเอาอู้กันได้กี้นี่ยังแจ้งอยู่ยังหันตะวันอยู่ประเด็นนี้มืดเลยอ่ะประเด็นนี้พอไปทางนอกมาหันอย่างละมืดไปหมดเลยอ่ะเนาะศรัทธาญาติโยมแต่เวนะเอ้าข้างแถมเช้านาทีญาติโยมจะอู้จะจาก็ขอเจริญปอนเข้ามาเนอแจ้งผลกันฮับฟังอู้จาสนทนาฟังอยู่ที่ไหนคลื่นใดก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์นี้0998366322เบอร์โทรศัพท์0998366322อ้าวโทรเข้ามาเนาะรับสายจับไม่สายท่านครูอ้าวอันนี้แม่แก้วอวดร่างท่านครูนี่ก็ทุกข์แต่เนาะไม่สนใจแต่มีเวลาเนี่ยประมาณไว้ค่ะแต่ยังมีเวลาแต่ไปนั่งดูทีวีนี่เวลาเปลือกนะเป็นงอมงอมเออท่านเจ้าอ่ะผู้เป็นงอมนั่นชีวิตที่อยู่ในเชียงทำนะทั้งพระเจ้าบุญแต่ทั้งสถานีได้จะได้บุญนี้เมื่อวันนี้เนาะดูต่างฟังเนาะจนบานพูดบายบายเชียงบายบายสนฟังกับทีวีอย่างเดียวเออแน่กับท่านเจ้านี่เปิดทีวีจากวันนี้แต่ฟังอันมีประโยชน์อย่างเดียวไม่ว่าว่าถ้าเป็นเชียงไปว่าหนึ่งคือว่าวันนี้เลยบางก็ไปยังเอาวันจานี่ไปเป็นสองยังบอกก็ไปยังใหม่ก็ไปดีกะดีกะไปเจ้าอยู่วัดวันคำมากดีแต่แต่ความสุขดีจ้ะโมทนาเนอจ้าแม่แก้วปวดร่างเป็นอยู่วังเหนือบุญนี่ครับผมไม่สาครับเอ้ารูปีโอมกะครับผมหลวงพี่โอมครับฟังชัดเจนเลยครับ 98.75 เนาะครับผมเป็นกำลังใจท่านพระครูนะครับยินดีเนอครับผมครับกับภาษาครับสาธุเจริญพรปิดวิทยุเหรอเวลาโทรมาต้องปิดวิทยุขออนุญาตกดวางไปโยมเขาก็ลืมบอกกู้รายการอะบอกกู้ข้างกู้รายการเวลาโทรมาเปิดวิทยุดังเสียงมันกวนกันรับฟังมาหูเรื่องเจริญปอนอู้ดังแถมหน่อยเราฟังอยู่ตลาดแรกก็เนี่ยพอประหยัดขยันขึ้นแล้วอยู่ที่ไหนโทรประธานก็ชัดเจนอยู่ที่ไหนหน้ามื่นหน้ามื่นกะโอ้ฟังชัดดีเราโทรมาได้กับประธานเปิดชัดติดแล้วรอวันนี้เนาะเจ้าวันนี้มีบุญวันนี้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็กดโทรศัพท์โอ้ดีอกดีใจเจ้าฟังขึ้นตีนาหน่อยฮันก้าเจ้าโอ้หลายปีแล้วฟังมาเนี่ยตัวติดเตี๋ยเดียวสองเตี๋ยเนี่ยสองครั้งจากนั้นนาหน่อยไปนาหมื่นในสักกี่กิโลแม่น่าประมาณสักกิโลนี่
เจ้าสามสิบปุ่นก็โอ้ไก่อยู่ไก่อยู่เนาะขอบคุณท่านพระครูสุจินนะเออต้องขอบคุณเปิ่นได้ช่วยเปิ่นอยู่ก็มาอ่านนิ่มได้ยินนะอย่าดักปิ้งแน่เจ้าช่วยกันให้กันห้อมพี่น้องนาหน่อยนะเออยินดีนู่เจ้ามาเป็นกาเน็ตกาไฟก็มาอ่านนี่ดักปิ้งเนอะนาหน่อยนี่ดักเชฟนะอาตมากับเดชรวบรวมจะได้ไปสนับสนุนท่านพระครูเปิ่นอยู่เจริญปอนกลับไหว้ศาลเจ้าท่านอยู่ฝั่งหกฟ้านะเจ้าโอ้ฝั่งหกฟ้าเจ้าก็สวดมนต์ไปท่านนะเจ้าสวดมนต์จะเป็นกันเจ้าอันมีหนังสือก็หนังสือมีหนังสือเจ้าเจ้ามีหนังสือบทเมตตาใหญ่นะเจ้ามีเจ้าทำน้องอย่างนี้ก็ม่วนดีนะเนาะเจ้าสวดไปตัวท่านได้จากตอนนั้นกระถินส่งเสลี่ยมเพิ่นมาเพิ่นแจกกับเจ้าเหมาะเลยกับตัวใหญ่เจ้าเหมาะเลยกับตัวซื้อตัวใหญ่เลยเจ้าอืมเจ้าดีเด้ล่ะเจ้าเออยินดีเนอเจ้ากลับไว้สาท่านนะเจ้าสาธุปางหกฝ่านี่นะเสียงชัดดีเวลาอู้โทรศัพท์เขาก็อยากชัดดีจะเดินปอนอ้าวกาไว้สาเจ้าท่านเจ้าอ้าวแม่จันเจ้าปังงิ้วปังงิ้วคิดแล้วสองเสือลำได้เออแต่จันหับจะกำเจ้ามาเจ้ามาเจ้ามาเลยนี่ไงจะตรวจไฟพระจะตรวจพุทธคุณธรรมคุณทุกวันเออดีกะดีกะเจ้าแต่ถ้ามีเวลาถ้าว่าบาดเจ็บหลังเจ็บแนวหน้าก็จะตรวจอันบารมีของครูบาเออบารมีโอ้ดีละแม่งมีหูไว้บนหัวโดยกอเรียบร้อยโอ้อันกะดีกะเจ้าแต่ว่านี่เป็นวันเกิดเปิ้นไว้บนหัวเตียงฮะเจ้าไปอยู่ไปทุกวันในทุกวันได้ทำไว้นะทำงานแล้วก็มันมันลงเอาที่นอนก็ไว้ในที่นอนก็นะได้ไว้ก็ลงดีเนาะเจ้าไว้ก็แล้วใจทำไว้เหมือนกับว่านี่หนูวางเรื่องที่ทำลืมติดขัดนะเนาะเออดีละเจ้าอ่าอยู่ดีมีสุขน้องมาเจ้าแม่ก็ฟังอันกะเมนรักเจ้านะเจ้าเออเจ้าแม่ก็ไปกาตุ้ยฟังทางนี้นะก็ดีกะเจ้าเจ้าฟังทางนี้ก็ดีละเจ้าเจ้ายินดีเนอะเจ้าไปปะกันด้วยเนาะเออวันเจ้าเข้าเข้าวชาบุญเนาะเจ้าเจ้าเข้าวชาบุญกะอืมกะเดียว94นี่จะเป็นตุลุงชมานวัดป่าแงะเนอฟังตุลุงชมานวัดป่าแงะเงางามแล้วก็ที่ดอยหมอกปุ้นก็จะเป็นท่านพระครูปริยัติรัตนโชติวัดห้องกูอ้าวเจริญปอนกราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูอ้าวว่าจะได้โอ้ดอยนาแก้วลืมสร้างแล้วนะท่านแรกขึ้นเสาแล้วปกเสาแล้วจอมออมสินไว้นอกท่านนอกเออนั่นกะตั้งนี้ไปเดือนกึ่งบาทเท่าบาทวันเจ็ดสตางค์ตังทอนหั่นทอนนี่อ่ะเอาใส่ไว้เนอมันจะได้แล้วดีบุญบุญจะเลี้ยงเฮาเลี้ยงใจเฮาวันนี้ไหว้พระกับจอมเห็นเช้ามันผูกไว้แหมจอมแหมสิบบาทเนี่ยเจ้ามันสิบบาทเท่าบาทนอท่านนอถึงเข้าวสามากะเตมานับอันนี้เอาใส่ตานหันเข้าเหี้ยหน่อยอันนี้เอาปักตานกับวัดหัวหมดพ่องได้เงินเยอะมากก็จอมเหมือนกันก็แบ่งหันสามเออจอมเห็นอันกินนี่อันนี่อันกะเจ้าสาธุเอาต้องเยอะต้องหอมไว้อย่างเยอะถ้ามาอ่านนิ่มได้เจ้าเออทำภาษาเจ้าสาธุเออเออลุดไปละกันยังเตี้ยเขาไหว้พระถึงวันเขาก็หอมถึงวันกะเอาอ้อมศีลไหว้ตีหิ้งพระไหว้ตีโต้หมู่หั่นสวดวันนี้ทำความดีแล้วก็จอมห้าบาทถึงวันที่เปิ้นจัดการกันมาไป
ันก็ง่ายแล้วเหรอตอนนั้นเจริญปนครับกราบไหว้สาครับท่านอาจารย์อ๋อป่อบุญธรรมครับผมบ้านปงน้องเนาะครับเออไหว้พระตึงวันก็หอมตึงวันเนาะครับครับครับเออถ้าเฮาไหว้กับวันศีลเฮาก็มงมุกเข้าใส่เลยไหว้ถึงวันหอมวัน5บาท10บาทครับเอาไว้เป็ดตาลที่ดอนนางแก้วบนอ๋อเอาไปปักเออคนเดียวบ่ได้ร่วมบนก็ได้เนาะนั่นก็เอาร่วมกับหัวหมดหัววัดก็ได้ไปปักปุ่นก็ได้อืมครับครับหอมเลยตั้งนี้ไปถึงวันเข้าวัดสาวันที่25เนาะไปเนาะแน่นอนเด้อครับผมสาธุเนาะครับกราบไหว้สาครับหอมทั้งวันนี้ไปเลยว่าปบกับจอมเลยกะก็เดี๋ยวเจริญปอนเป็นปนมฤกษ์สักร้อยเจริญปอนจากที่สาเจ้าท่านที่เจ้าท่านที่เจ้าจากที่ไหนเจ้าตองอีกสี่วันบ้านถึงที่สี่แต่ไปทำงานที่ดอกคำใต้เดี๋ยวไปยาวๆดอกคำใต้พูดก่อนฟังขึ้นยังนี่ฟังจากสถานนี่แม่ขจานเจ้าแม่ขจานน่ะฮึเออแม่ขจานโมเดิร์นนี่กะพดไปแผ่วดอกคำใต้พูดก่อนดูแต่โอ้ไก่เหมือนกันนะนี่ดอกคำใต้เนาะพวกใครคิดจะวันนี้จับพอดีแต่ม่วนใจเนอะชัดเจนดีฟังกันไปถึงวันมันพูดก็มาแถมมันพูดนะเออโชคดีเนอะโชคดีสวัสดี09983663 2 2เจริญปอนข้างแถม7นาทีไม่สาครับโทษจากตั้งใดฉันคิดเล็กเนอะฉันคิดเล็กหอมไว้เห็นเนอะวันนี้วันแรกปฐมมาเลิกวันนี้หอมแหกไว้ก่อนครับครับเออวันนี้นะเออก็แหกวันนี้ดีเหรอวันนี้3ค่ำอ่ะสามข้ามนี่จะดีเหรอเกมอ่ะเกมอ่ะวันนี้วันนี้วันดีสามข้ามนี่นะเออหอมหอมตั้งนี้ไปถึงเข้าวัดสาปุ่นนะเข้าวัดสาก็จะไปไปหรอกเออเช้าห้ากะเช้าห้าเช้าห้ากรกฎาเข้าวัดสาเข้าเข้าวัดสาเช้าสี่เช้าสี่สี่เออเช้าสี่กรกฎาไปเสาร์ฮะเป็นวันอาทิตย์พอดีอ่ะโมทนาเนอร์ครับไปครับเอาหอมตั้งวันนี้อู้ปบกดหอมเหี่ยเลยเจ้ากะสิบกะห้าสิบกะร้อยกะไปสาเจ้าท่านพระครูเมืองพานสันบะเมาเจ้าสันบะเมาแม่ใส่บัวเนาะเจ้าแม่ใส่บัวชัดเจนดีเจ้า 94.5 เนาะเจ้าอันพวกก็มาปะกันแถมเนอะไม่ใส่บัวเนอะเจ้าเออไม่สะอาดเจ้าเมืองผ่านบุญรอโหแม่ขจานนี่ไปไก่เหมือนกันรุ่นนี่เจ้าฟังแม่ขจานนั่นแม่ขจานโมเดิร์นนี่นะเจ้าไปแผ่วไผ่เจ้าบนก่อนกะโอ้ยินดีเลยดีละดีละมันผูกมาปะกันแถมโชคดีโชคดีโชคดีพี่น้องเมืองพานเจริญปอนมาสาเจ้าจากพุทธนิมิตจอมทองพุทธนิมิตจอมตองจากเมืองพานจากเมืองพานสดมาจอมตองทางทางพอเมื่อเช้าก็อ่านขอหนังสือตัวแต่บอกเขาของแต่เขาเป๊ะเป็นอย่างก้อยว่าไปสักเดือนนี่ก็คล่องวัดพระธาตุจำจองสักเดือนนี่ก็คล่องแล้วกั
จ้าเมื่อเช้าก็ฟังดีแล้วโอ้โหอยากเป็นอยากฝ่ายินดีเนอร์จ้าเปลี่ยนกันเอาจอมตองจากจอมตองไปเอวไหนเจริญปนครับกลับไปจ้าครับตุลุงครับอันนี้ไผน้องออโต้ครับน้องออโต้อยู่บ้านอย่างครับบ้านไหนบ้านมอญฮะลาวครับโอ้เวียงบ่เป้าพุ่นเนาะครับน้องออโต้รอจากจอมตองพดไปเวียงบ่เป้าฟังตึงวันกันนี่น้องออโต้นี่หึฟังตึงวันครับทุกคนเลยครับฟังกูตนเลยอันนี้เปิ้นว่าอันขยมดีเปื่อตุเจ้าลูกเต้าดีเปื่อป่อแม่ลูกนี่นะยังหนังสือเก่งๆเนอะครับน้องออโต้ครับอยู่ดีมีสุขครับกลับไปจ้าครับตุลุงสวัสดีตะว่าก็เหมือนรออ่อนโทรหาท่านพระครูวัดสมณะน้องอ่อนตั้งเวียงหนองร่องเลยนี่น้องอ่อนน้อยอยู่นะสามขวบก็เราอ่อนก็ฟังเฮ้ยดีเหมือนกันเหรอเจริญปนกับวันจ่าเจ้าอันนี้เจ้าที่ไหนแม่ดีจันวันให้ชมตะมุนเจดีหลวงแล้วก็เวียงสวยจากวัดเชียงไฮจากเวียงเป่าๆก็สดไปแม่สวยปนลูกยาวอันชัดเจนนิดนึง 94.5 เนาะใช่ 94.5 นะจ๊ะฟังชัดเจนดีกะเจ้าฟังชัดเจนดีเจ้าฟังตลอดเนาะฟังตลอดทั้งกูตนกูโอ้นะจ๊ะเออดีละรางวัลก็ได้โทรรางวัลก็ได้โทรฝนตกแก่ผมได้โทรอุปสรรคเนี่ยสถานีวิทยุนะถ้าฝนตกฟ้าห้องนี่มดชิดอะติดตามมันผูกมามันผูกมาป้ากันแถมเนอะผูกมากันแถมแม่สวยบุญรอ0998366322 19:00 น.กับแถม57 นาทีทุ่ม57 นาทีเอามีเข้ามาแถมญาติโยม0998366322มีกับมี